้นะคะได้ไปถ่ายแบบ outdoor นะคะกับกิจกรรมที่ชอบทำในงานดิเรกนะคะซึ่งแต้มชอบอ่านหนังสือก็เลยได้ถ่ายแบบกับหนังสืออะค่ะก็เหมือนเราก็ต้องโพสแบบยากๆนิดนึงอะค่ะแต่ก็โอเคเพราะว่าเราต้องอ่านหนังสือให้สวยๆอะค่ะก็ต้องคิดท่านิดนึงว่าจะอ่านยังไงให้สวยเพราะปกติเราอ่านเราก็จะใส่แว่นอ่านอยู่บ้านมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็วันนี้ก็ได้ถ่ายแบบนะคะก็เป็นฉากอยู่ในห้องนอนนะคะแล้วก็มีพี่โยคอยกำกับว่าควรจะทำไปในท่าไหนแล้วมันออกมาดูดีอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ลินดาก็มีถ่ายแบบชุดว่ายน้ำค่ะแล้วก็แบบโพสต์ตามสระว่ายน้ำตามที่ได้เรียนมาแล้วก็แบบตามคอนเซ็ปต์อะค่ะค่ะวันนี้มาตั้งแต่เช้านะคะก็ตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าทำผมถ่ายแบบมาทำให้เพื่อนๆดูว่ากิจกรรมยามว่างของโมกี้ปกติทำอะไรก็คือเล่นฟิตเนสเนาะออกกำลังกายแล้วก็มีการถ่ายแบบในห้องฟิตเนสเป็นแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งปกติก็ไม่เคยทำแล้วก็ยังหน้าใหม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าสนุกก็วันนี้ก็ทำอาหารนะคะเป็นความตั้งใจของเล็กที่อยากได้ทำอาหารแล้วก็มีถ่ายแฟชั่นเล็กๆในห้องครัวหรูๆค่ะจริงเหรอ ทั้งในร่มแล้วก็ข้างนอกดีหุ่นดีหุ่นดีของนุ๊กเหรอถามของนุ๊กหน่อยของนุ๊กแบบก็ชอบแบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแบบเดียวก็ง่วงแบบไม่ชอบทำอะไรเลยอะนอนอย่างเดียวแล้วพี่ลินดาคะพี่เหรอคะพี่ก็ตามคอนเซ็ปต์เหมือนกันแรงๆอย่างที่เห็นสวยๆมากๆทำอะไรอะสวยๆมากๆนี่ทำอะไรนะพี่เล็กทำอะไรนะเดาไม่ออกเลยอ่ะลองเดาดูว่าแต่เล็กชอบกินอาหารเล็กก็ต้องชอบทำอาหารสิชอบกินแล้วใช่ไหมตัวไม่อ้วนแต่หน้าบานเนอะคุณแม่ก็นี่เพิ่งเทปแรกที่รู้จักกันปะเนี่ยกลัวทำของว่าไม่ดีแล้วจะโดนแบบคอมเมนต์เฮลโหลสาวๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ Crazy Beautiful Export Girl อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมที่จะรับข่าวดีกันหรือยังข่าวร้ายไม่จะเอาข่าวดีมายั่วเสมอแต่ข่าวร้ายของพี่แรงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วให้พี่นั่งด้วยนะโอเคค่ะสัปดาห์ต่างๆที่ผ่านมาทุกคนมีกิจกรรมเกิดขึ้นไปแล้วได้เห็นตัวเองกันไปเรียบร้อยชอบไหมก็เป็นตัวเองพี่ชอบพี่ไม่ชอบทำไมตอนน้องๆสวยกันมากเอ้ามันต้องสวยดิปั้นมากับมือมันต้องสวยถูกต้องป่ะอ่ะอยากจะพูดถึงทีละคนดีไหมคะว่าทำงานกันไปแล้วพี่รู้ว่ามันค่อนข้างตื่นเต้นเนาะถูกต้องป่ะเจอกล้องแต่บางคนก็ทำได้ดีมากบางคนก็ทำได้ดีเกินความคาดหมายที่พี่ตั้งใจไว้เพราะรู้ว่าหลายคนยังไม่เคยผ่านงานเลย มันเริ่มกันที่คนแรกที่เราเห็นแล้วคือผ่านไม่กันไหมแล้วเหมือนที่เล็ก เราจับจุดเล็กได้ไหมว่าเล็กเป็นคนยังไง เล็กเป็นคนร่าเริง แต่เล็กต้องมีช่วงเหมือนกับอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าจุดเตาเผาก่อนวอร์มเครื่อง แรกๆเขาจะแบบว่าขี้อายมากจริงๆเป็นคนชอบทานอาหารไหมคะชอบเหมือนกันใช่ไหมแต่วันนั้นทำเมนูอะไรนะเหมือนอาหารเวียดนามป่ะใช่ปอเปียเวียดนามปอเปียเวียดนามแต่เขาบอกว่าทำออกมาสวยงามแต่ซีนที่ทำอาหารมันไม่ยากเท่ากับซีนที่เล็กต้องโพสอยู่ในครัวได้ข่าวว่าอึดอัดมากเพราะปกติอยู่ในครัวนี่คนเราจะหน้ามันนะทำข้าวแต่นี่เขาต้องเป็นแบบว่าสวยมากเป็นสาวสวยฟิลนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันแบบทำไมเราต้องโดนคอนเซ็ปต์ยากขนาดนี้ป่ะเพื่อเกมอะค่ะรู้สึกว่าแบบคือที่ถ่ายเพราะว่าคนอยู่ในสตูดิโอสวยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกก็ออกมาสวยนะสำหรับการถ่ายครั้งแรกจริงๆก็ถือว่าสวยเซ็กซี่ผ่านสายตาคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมว่าโอเคส
แตมป์เป็นยังไงบ้างคะกับสาวหนอนหนังสือใช่คุยกันผ่านหนังสือก็ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าแปลกหน่อยปกติคนอ่านหนังสือเขาคงนั่งอ่านกับปกตินี่ความหนาแต่ว่าแอ่นก้นรู้สึกว่ามันยากเกินไปไหมคะแต่ก็ทำออกมาได้ดีมากต้องบอกว่าอย่างแซมเนี่ยเคยผ่านงานแคทวอล์กมาบ้างใช่ไหมคะแต่ถือว่า Export Girls เนี่ยจะทำให้คนรู้จักแซมเยอะขึ้นในอีกมุมนึงเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นสาวแอคทิวิตี้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นคนเงียบๆขรึมๆนิดนึงอยากนอนไปดูพี่ดาวบอกว่าไม่อยากให้พูดถึงแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันควรจะพูดถึงคิดว่าพร้อมที่จะทำแบบนี้ไหม